ครับฟิล์มที่เราใช้เนี่ยเป็นฟิล์มอย่างดีนะครับลักษณะก็คือเวลาลอกออกเนี่ยจะไม่ทำลายสีรถนะครับผมอย่างคันนี้ Lamborghini LP 560 Spider นะครับคันนี้ก็เดิมทีสีขาวเงานะครับแรปเป็นสีเหลืองเงานะครับอันนี้ก็กำลังลอกฟิล์มออกนะครับผมนี่นะฮะดึงค่อนข้างง่ายนะครับนี่นะฮะแกะออกมาได้เลยนะฮะเนื้อกาวไม่เหนียวเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้เราก็ลอกฟิล์มอยู่คันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีเหลืองครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองชมกันอีกทีนะครับผมนี่นะฮะเรากำลังลอกฟิล์มกันอยู่นี่นะครับสามารถลอกออกง่ายๆนะครับเดี๋ยวสาธิตดึงชิ้นนี้นะครับนะครับอย่างอันนี้นะครับไม่เหนียวเลยแล้วก็ดึงง่ายมากนะฮะเนี่ยแค่ใช้นิ้วก้อยคีบนะฮะเนี่ยดึงก็ออกแล้วสบายๆเลยดึงง่ายมากครับผมเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงว่าจะทำลายสีรถเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันนะครับว่าคันนี้จะแรปเป็นสีอะไรนะครับเนี่ยนะฮะดึงง่ายมากเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกทีนะฮะเนี่ยนะฮะเอานิ้วก้อยนะฮะดึงค่อนข้างง่ายนะฮะสบายดึงง่ายมากเลยครับผมอันนี้ก็ช่วยถนอมสีด้วยนะครับอันนี้ลอกออกก็ผิวก็เงางามเหมือนเดิมเหมือนวันแรกเลยนะครับผมส่วนใหญ่รถถ้าออกมาป้ายแดงเนี่ยถ้าโดนสะเก็ดหินกระแทกเนี่ยมันจะเป็นรอยต้องไปทำสีนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูถ้ารถที่ไม่ได้แรปจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับอย่างคันนี้อันนี้รถออกมาป้ายแดงเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยนะฮะเอาไปวิ่งต่างจังหวัดนะครับก็โดนสะเก็ดหินกระแทกแล้วเนี่ยนะฮะสีเป็นรอยแล้วนี่ครับผมเพราะสะเก็ดหินนี่โดนทีนึงก็เป็นรอยยังไงเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะแลบเป็นสีอะไรครับสีส้มครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ลอกฟิล์มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาชมกันนะครับรอบคันนี่นะฮะเดี๋ยวอีกนิดหน่อยนะครับด้านล่างลูกค้าอีกท่านนะครับผมอันนี้ตอนแรกเป็นสีขาวเคยทำสีเหลืองไปทีนึงนะครับอันนี้อยู่กับพี่วายนะครับพี่วายสวัสดีครับชอบไหมครับพี่ยอดนะพี่อันนี้ก็เป็นสีส้มนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันนะครับผมขอบคุณมากครับพี่วายเดี๋ยวคนตกพวกอะไรเนี่ยสวยดี